วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่2ตุลาคม2565มีรายงานข่าวว่าที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO ซึ่งมีสมาชิก193ประเทศลงมติเกี่ยวกับการคัดเลือกสมาชิกเข้าสู่ทำเนียบคณะมนตรีซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายบริหารจำนวน36ประเทศในการประชุมใหญ่ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน2565และจะสิ้นสุดเนี่ยในวันที่7ตุลาคม2565ทั้งนี้สมาชิกที่จะได้รับการคัดเลือกต้องได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อย86เสียงอย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวนะครับว่ารัสเซียได้รับเสียงสนับสนุนไม่เพียงพอหมายความว่าไม่สามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีกสมัยขณะที่ทางด้านบ๊อบบี้โคซาประธานสมัชชา ICAO บอกว่าสถานการณ์เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและจะมีการตรวจสอบตามกระบวนการอีกครั้งหลังรัฐบาลรัสเซียยื่นเรื่องร้องเรียนให้มีการลงคะแนนอีกครั้งขณะที่ทางด้านยูริยาโคลาวิฟเอกอัครราชทูตยูเครนประจำแคนาดากล่าวถึงเรื่องนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ ICAO ว่าเป็นผลของการที่รัสเซียนั้นละเมิดน่านฟ้าอธิปไตยของยูเครนซึ่งถือเป็นการละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปี2487หรือสนธิสัญญาชิคาโกที่เป็นรากฐานของการก่อตั้ง ICAO ด้านแหล่งข่าวจากคณะผู้แทนของรัสเซียประจำ ICAO ให้ความเห็นว่ารัฐบาลมอสโกมองความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องการเมืองอย่างแท้จริงซึ่งรัสเซียจีนบราซิลออสเตรเลียและสมาชิกกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7แห่งหรือว่า G7 มีที่นั่งอยู่ในคณะมนตรีของ ICAO ซึ่งมีสมาชิก36ประเทศในฐานะเนี่ยครับกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญต่อการขนส่งทางอากาศแต่ว่าคราวนี้ปรากฏว่าชื่อของรัสเซียนั้นไม่ปรากฏนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านรัสเซียนั้นก็ยื่นให้มีการตรวจสอบแล้วก็มีการลงคะแนนใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเรื่องราวดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเนี่ยครับเพราะว่ารัสเซียนั้นไปเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนซึ่งก็ส่งผลกระทบเนี่ยครับทำให้ชาติสมาชิกบางชาตินั้นก็เลยไม่ไว้วางใจรัสเซียอีกต่อไปนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับทำให้ชื่อนั้นเนี่ยครับต้องหลุดออกไปจากในส่วนของการเป็นสมาชิกในเรื่องดังกล่าวนั่นก็คือการเป็นสมาชิกเนี่ยครับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO ซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปว่าการที่รัสเซียนั้นเนี่ยยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้จะเป็นผลหรือไม่และจะมีการลงคะแนนเสียงใหม่อีกครั้งหรือไม่อย่างไรเพราะว่ายังพอมีเวลาการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศนั้นจะมีไปจนถึงวันที่7ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นเกาะติดมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศนะครับก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านนั้นจะไม่ได้เพื่อที่ท่านนั้นเนี่ยครับจะไม่พลาดข่าวสารจากช่องถาอินเทอร์นิวในทุกๆวันครับ